ที่เนนทีน่าหนัง Netflix ใหม่สัญชาติสเปนหนังที่มีความน่ากลัวยังมีความหลอนแค่ไหนไปฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และทุบกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็ที่เนนทีน่านะครับเป็นหนัง Netflix ที่เล่าเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่ตัวภรรยาเนี่ยได้มีการตั้งท้องลูกแฝดครับซึ่งสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็มีการแต่งงานกันอะไรกันแล้วก็อยู่ดีครับตัวเจ้าสาวเนี่ยก็เกิดการแท้งลูกแฝดขึ้นมาครับซึ่งมันทำให้เธอเนี่ยต้องสูญเสียลูกไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้อีกครับซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยจะต้องรับเลี้ยงเด็กแฝดเพี้ยนๆคู่หนึ่งครับมาเป็นลูกบุญธรรมแทนเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อสามารถรับชมได้แล้วครับที่ Netflix ตอนนี้เลยซึ่งตอนแรกที่ผมได้เห็นเรื่องย่อของทีเนนทีน่าเนี่ยว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับการรับเด็กบุญธรรมมารับเลี้ยงเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่องนึงครับที่ชื่อว่า Orphan ในปี2009เออคือถ้าใครได้ดูเนี่ยก็อาจจะนึกภาพออกใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับการรับเด็กบุญธรรมมารับเลี้ยงแล้วแบบไอเด็กเหี้ยนั่นเนี่ยแม่งเป็นเด็กแบบนรกส่งมาเกิดอ่ะเออซึ่งผมค่อนข้างที่จะชอบแนวทางที่ตัวหนังเนี่ยมันเล่านะซึ่งระหว่างดูเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึกเปรียบเทียบกับหนังเรื่อง Orphan ตลอดเวลาเลยกับไอทีเนนทีน่าเนี่ยเฮ้ยว่าเฮ้ยมันจะเหมือนกันไหมว่าอะไรไหมว่าอย่างเงี้ยเออแต่พอผมดูหนังเรื่องทีเนนทีน่าจบเนี่ยเฮ้ยมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับเด็กแฝดเรื่องนี้เนี่ยคือจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนร้ายครับคือแต่มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเด็กแม่งนึกคิดไม่ออกว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดมากกว่าเรียกได้ว่าแบบแยกแยะไม่ออกครับว่าอันไหนคือสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำคือแฝดเรื่องนี้เนี่ยเขาแค่ทำตามความเชื่อของเขาในศาสนาแล้วก็ในเรื่องที่แบบเออเขา believe in God คือเชื่อในพระเจ้าซึ่งมันก็คือความไร้เดียงสาของเด็กอะครับมันเราก็แบบเออไปจัดไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะก็เด็กแม่งแบบเออแม่งเรียนรู้อะไรมาแบบเนี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเด็กในเรื่อง Orphan ครับที่คือแม่งไอเด็กเหี้ยนี่แม่งคือเหี้ยเลยที่จริงแม่งไม่ใช่เด็กด้วยใช่มั้ยมันคือไอ้เหี้ยคนแก่ที่แบบเออแม่งหน้าเด็กหรืออะไรเงี้ยหรือแบบแม่งตัวเด็กอะแม่งไม่ได้หน้าเด็กไอ้เหี้ยแม่งแต่งหน้าเด็กคือเด็กในเรื่อง Orphan เนี่ยแม่งจงใจไปบ้านเขาเพื่อที่แบบเออจะไปเอาไอ้เหี้ยพ่อเขาไปเป็นผัวคือแบบแม่งแนวออกแนวโรคจิตอะไรไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งตัวหนังทีเนนทีน่าเนี่ยตัวหนังเนี่ยจะค่อนข้างเล่าเรื่องช้าครับเออคือค่อนข้างช้ามากนะแต่ว่าเพิ่มเติมคือเขาจะเล่าถึงความแปลกประหลาดที่ค่อยๆแบบเออทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเว้ยของไอ้ฝาแฝดคู่นี้เนี่ยว่ามันจะเวียดมันจะแบบเพี้ยนได้แค่ไหนครับคือเริ่มตั้งแต่แบบไอ้เด็กฝาแฝดคู่นี้วันๆมันพูดแต่เรื่องพระเจ้าครับเออแบบโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าโอ้พระเจ้าจอร์ดคือจะกินข้าวมันก็ต้องสวดก่อนกินข้าวอะไรแบบเนี้ยจนกระทั่งแบบเอาถุงพลาสติกเนี่ยไปครอบหน้าแล้วบอกว่านี่แหละคือวิธีที่เราจะได้พบกับพระเจ้าคือเฮียแม่งออกแนวแบบหลุดโลกเลยใช่ไหมเออคือไอ้ฝาแฝดเนี่ยเขาเรียกว่ามันร้ายบริสุทธิ์ครับคืออย่างเช่นฉากที่ไอ้ฝาแฝดไปฆ่าหมาแล้วแบบจะชำระล้างจิตใจหมาเนี่ยคือโอ้โหเพราะไอ้หมาเนี่ยมันเผลอไปกัดแม่เขาเว้ยก็คือเนี่ยแสดงถึงความ intention แสดงถึงจุดประสงค์ที่ว่าเฮ้ยไอ้ฝาแฝดจริงเนี่ยเขาอยากจะช่วยแม่เขาไม่ได้แบบเอออยากจะฆ่าหมาเขาแค่แบบอยากจะชำระล้างจิตใจหมาแต่เพียงแค่แบบวิธีมันผิดอ่ะเออคือมึงไม่สมควรจะไปฆ่าหมาเว้ยซึ่งไอ้ตัวเด็กเนี่ยมันก็ยอมรับผิดด้วยนะว่าเฮ้ยมันได้ฆ่าสิ่งมีชีวิตไปคือแบบเออคือมึงก็ยอมรับเว้ยเออมันก็โอเคคือแบบมึงก็ยังรู้ว่าเฮ้ยมึงทำผิดอ่ะก็คือการที่เขาสำนึกผิดของไอ้เด็กฝาแฝดเนี่ยคือแม่งเอาเด็กก็คือแม่งเอาช้อนซ่อมเนี่ยไปพันกับเข่าตัวเองก็แบบเดินคันเข่าไปรอบบ้านเพื่อได้แบบเออชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปนะเออคือเรียกได้ว่าเด็กแม่งก็แบบแม่งไม่ได้เหี้ยคือมันแบบออกแนวร้ายบริสุทธิ์ก็สำหรับใครที่กลัวผีนะผมว่าดูได้นะหลังเรื่องนี้ทีเนนทีน่าสำหรับเรื่องนี้ผมว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีฉากน่ากลัวหรือแบบฉากโหดซาดิสอะไรนะอย่างฉากฆ่าหมาที่ผมเล่าไปเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นแบบตอนที่เด็กมันกำลังฆ่านะคือเขาไม่ได้ถ่ายให้เราเห็นคือโผล่มาอีกทีก็คือหมาแม่งตายแล้วอะไรแบบนี้ก็คือมันก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้มีฉากซาดิสหรือแบบมีอย่างฉากจัมป์สแกร์เลยเนี่ยเรียกได้ว่าเฮ้ยที่เนนทีน่าแม่งไม่มีเลยนะฉากจัมป์สแกร์สำหรับผมไม่ได้สำหรับผมอะคือมันไม่มีเลยเว้ยหรือมันมีก็แบบที่แม่งกระจอกมากคือแบบแม่งไม่น่ากลัวแม่งไม่ตกใจที่อะไรเลยเว้ยซึ่งตัวหนังเนี่ยเขาขายความเพี้ยนขายความแบบโรคจิตของไอ้ตัวฝาแฝดนี้ไว้ว่าเฮ้ยทำไมเด็กแม่งเพี้ยนแม่งแบบต้องไปเชื่อใน believe in God อะไรขนาดนั้นหนังมันขายบรรยากาศขายแบบเออเสียงเพลงหลอนๆในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันจะมีอยู่ตลอดทั้งเรื่องนะเออซะมากกว่าไม่ได้ขายเรื่องความแบบเรื่องผีพูดผีปีศาจแบบนี้ซึ่งตอนที่ผมดูเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ขัดใจอยู่อย่างนึงครับ
ซึ่งมันจะมีอยู่ในหนังทุกเรื่องนะสำหรับไอ้หนังแนวฮอร์เรอร์มันจะต้องมีแบบอะไรที่ขัดใจแบบเนี้ยมันจะต้องมีตัวละครหนึ่งครับที่แบบไม่เชื่อในความแปลกประหลาดผิดปกติของคนบางคนในบ้านแล้วแบบมีคนไปบอกมึงก็ไม่เชื่อมึงต้องแบบให้เห็นกับตาอะไรแบบเนี้ยซึ่งไอ้หนังเรื่องนี้มันก็มีคือกว่ามึงจะเชื่อแบบทุกอย่างมันก็แย่แล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งตัวละครนั้นในเรื่องนี้ก็คือตัวคุณพ่อเขาครับคือกว่าจะรู้เนี่ยคือไอ้เด็กแฝดแม่งเอาไอ้ลูกแท้ๆของตัวเองเนี่ยไปรับสินจุ่มในสระน้ำแล้วไอ้เหี้ยคือไอ้สัตว์ลูกแท้ๆตัวเองเกือบตายก็สำหรับผมแล้วนะทีเนนทีน่าดูบาบลให้คะแนนอยู่ที่6เต็ม10ครับโอ้โหคือผมยังไม่ค่อยเข้าใจไอ้เมสเสจของหนังที่เขาต้องการจะสื่อออกมาครับคือยังไงอ่ะคือจะให้เราเชื่อในพระเจ้าศาสนาอย่างนี้หรอแต่พระเจ้าเองอ่ะกับทำเรื่องเลวร้ายกับครอบครัวนี้แบบหนักหนาสาหัสมากนะไอตอนท้ายเรื่องใช่ไหมครับถ้าทุกคนได้ดูคืออย่างนี้เรียกว่าพระเจ้าหรอวะคือทำไมต้องทำอย่างนี้กับครอบครัวนี้วะหรือสิ่งนี้เรียกว่าพระเจ้าลงโทษอย่างฉากสุดท้ายที่แบบบ้านไฟไหม้แล้วก็แบบไอตัวพ่อโดนฟ้าผ่าคือไอตัวพ่อมันไปทำผิดอะไรวะแค่ไปไล่ไอเด็กฝาแฝดนั้นกลับบ้านคือไอเด็กฝาแฝดนั้นมันทำผิดโว้ยเข้าใจว่ามึงควรจะลงโทษไอเด็กฝาแฝดนั้นไม่ใช่พ่อคือผมไม่ค่อยบายไอเดียที่แบบมันเหมือนกับพระเจ้าเขาต้องการจะประสงค์อะไรแล้วมนุษย์ก็ต้องทำตามอย่างนี้หรอคืออย่างนี้มันจะต่างอะไรกับมนุษย์เป็นทาสวะเข้าใจว่าก็นะถ้าใครได้ดูจบแล้วแบบมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดยังไงนะสำหรับไอคติสอนใจของหนังเรื่องนี้ที่เขาต้องการจะสื่อเขาต้องการจะสื่อแมสเสจออกมาเนี่ยคือผมแบบไม่ค่อยบายวะแล้วไอ้เด็กแฝดคือตั้งแต่ที่แบบโดนไล่กลับบ้านไปเนี่ยคือบทมึงขายไปทั้งเรื่องเลยไอ้สัตว์คือแม่งตั้งแต่โดนไล่ไปบทมึงขายไปเรียกได้ว่า30นาทีอ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะหายไปเลยคือไอ้เด็กฝาแฝดเนี่ยโผล่มาอีกทีคือไอ้ตัวแม่เนี่ยแม่งรับกลับมาเลี้ยงใหม่แล้วไอ้ตอนที่พ่อตายแล้วแบบไปงานศพแล้วแบบแม่งก็พูดออกว่าเฮ้ยไอ้เด็ก2คนนี้แม่งเป็นเด็กบริสุทธิ์นะไอ้เหี้ยกูก็แบบอ๋อเหรอไอ้เหี้ยเด็กบริสุทธิ์ซึ่งสิ่งที่ผมชอบเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่แบบแม่มันหาลูกไม่เจอแล้วแบบสุดท้ายต้องวิงวอนให้ใครมาช่วยแล้วแบบไม่มีใครช่วยได้สุดท้ายต้องไปพึ่งพระเจ้าอะไรแบบเนี้ยก็เลยต้องแบบต้องไปทำตามขั้นตอนที่เด็กแฝดมันเคยทำในตอนต้นเรื่องที่แบบการที่เราจะเจอพระเจ้าเนี่ยมึงจะต้องเอาถุงพลาสติกครอบหน้าเว้ยแล้วมึงจะได้เจอพระเจ้าเข้าใจปะ คือไอ้สัตว์คือถ้าฉากเนี้ยไอ้ตัวแม่มันตายไปเลยแบบโดนเอาถุงคลุมครอบหน้าแล้วแบบหายใจไม่ออกเนี่ยแล้วแบบตายไปเลยคือมันจะพีคมากกว่านี้นะในความรู้สึกผมคือไอ้เหี้ยคือแม่แม่งควรตายมากกว่าพ่อคือไอ้ตัวแม่เนี่ยแม่งเอาไบเบิลของไอ้ฝาแฝดไปล็อกอยู่ในกล่องหีบสมบัติแล้วแบบทะเลาะกับลูกฝาแฝดนี่บ่อยมากแต่ตัวที่ตายเสือกเป็นพ่อผมก็งงนะไอ้เหี้ยพ่อโดนฟ้าผ่าตายแล้วแบบตัวแม่ก็ไม่ได้โดนอะไรเท่าไหร่อ่ะก็แค่แบบต้องใช้ชีวิตอยู่กับแบบความทุกข์อะไรแบบนี้ไปนะก็แค่นั้นเองก็ก่อนไปผมฝากกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ดูมาบทด้วยนะครับสวัสดีครับ